ช่วงนี้ไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุชานะคะสายตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราได้เกาะติดที่สถานการณ์ที่นั่นแล้วนะคะคุณเจตเลิศจรูนวิทย์ลงพื้นที่อำเภอกงไกรราชค่ะสวัสดีค่ะเห็นแล้วครับคุณเจตครับสวัสดีทั้งสองท่านครับเมื่อเวลา 9:30 นที่ผ่านมานะครับนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเดินทางถึงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกงที่อำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยแห่งนี้นะครับเพื่อมอบถุงยางชีพแล้วก็มอบเงินเข้าร่วมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่6จังหวัดภาคเหนือนะครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับบรรยากาศที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้นะครับกำลังพูดคุยกับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดครับก็คือจังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่ง3พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาถึง 9,960 ครัวเรือนครับโดยส่วนใหญ่นะครับที่จะมีการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกก็คือเป็นกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนั่นเองครับซึ่งใน3พื้นที่นะครับก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับในส่วนของการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายครับจึงได้มีนโยบายเร่งด่วนนะครับท่านเพิ่งบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าทางนึงที่ทางรัฐบาลพยายามที่จะพูดคุยกับกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนั่นก็คือการพักชำระหนี้ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยมีเป้าหมายดำเนินการทั้งสิ้นนะครับ864กองทุนครับแยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน843กองทุนแล้วก็กองทุนชุมชนเมือง21กองทุนด้วยกันครับโดยในวันนี้นะครับจะมีการมอบถุงยางชีพจำนวน400ถุงให้กับผู้แทนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยครับซึ่งจริงๆการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่6จังหวัดนะครับครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรตากน่านแพร่สุโขทัยแล้วก็อุตรดิตถ์ครับเราใช้ชื่อกิจกรรมครับว่าเพื่อนช่วยเพื่อนกองทุนหมู่บ้านปั่นน้ำใจฟื้นฟูสมาชิกผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังพูดคุยนะฮะแล้วก็พูดถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลครับซึ่งได้นำความห่วงใยจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับมาส่งมอบต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยซ้ำซากนะครับแต่ท่านก็มีความห่วงใยนะฮะแล้วก็มอบท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละฮะลงมาดูแลในเรื่องของความเดือดร้อนครับสำหรับกองทุนหมู่บ้านนะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพการสร้างงานสร้างรายได้รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับหมู่บ้านและชุมชนได้เป็นอย่างดีครับยังมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการนะครับเพื่อเป็นหลักประกันให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นสวัสดิการให้กับทายาทหากสมาชิกเสียชีวิตครับซึ่งจะมีการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกระดับเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนาหมู่บ้านสร้างระบบสวัสดิภาพสวัสดิการแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับสมาชิกแล้วก็ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นนะฮะตั้งแต่ปี2544มาถึงวันนี้เนี่ยก็กว่า20ปีครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านแห่งนี้ครับซึ่งในช่วงบ่ายนะครับท่านอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเดินทางให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับสมาชิกและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่กองทุนหมู่บ้านเหนือนะครับหมู่12ตำบลกงอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยครับมอบถุงยางชีพบริเวณนี้20ชุดนะครับแล้วก็ไปอีก1จุดครับที่วัดกงไกรราชอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยครับจุดนี้เนี่ยมีจำนวน12หลังคาเรือนนะครับที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ซึ่งท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะกำหนดการครับท่านจะลงเรือท้องแบนนะครับแล้วก็ไปมอบถุงยางชีพรวมทั้งไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ยังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ขณะนี้ถึงในพื้นที่เลยครับทั้ง2ท่านครับครับนี่ก็เป็นการรายงานการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีอนุชานาคาสายนะครับซึ่งชาวบ้านที่มานั่งนี่คือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือว่าผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมมาครับเนี่ย
คือเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยนะครับตาล่าสุดในห้องประชุมแห่งนี้นะครับมาจากพื้นที่3จังหวัดด้วยกันครับก็คือจังหวัดสุโขทัยเองนะครับจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนเป็นผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงส่วนหนึ่งเนี่ยก็ส่งตัวแทนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับครับขอบคุณมากนะครับคุณเจตครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับค่ะสวัสดีค่ะผู้สื่อข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปเกาะติดสถานการณ์แล้วรายงานภาพรวมมานะคะจากภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านอนุชานาคาสาย